เออเนี่ยหลายคนชมว่าแบบดูแล้วแบบมันเคมีมันได้ก็ดีใจครับดีใจที่ผลงานของเราทั้งสองคนอะออกไปแล้วเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนก็เราตั้งใจทำงานกันเต็มที่น้องก็ผ่านการถูกสอนถูกกระทืบตบตีมาจากผมและผู้กำกับค่อนข้างเยอะก็เมื่อน้องเก่งขึ้นดีขึ้นเราก็ดีใจว่าน้องพัฒนาขึ้นเราอยากเห็นนักแสดงช่องเราช่องของพวกเรามีศักยภาพมากขึ้นเป็นที่ยอมรับของทุกๆคนมากขึ้นก็ดีใจกับน้องด้วยที่ทุกคนชอบตอนฉากเข้าพักเข้านางมันเขินไหมคะมันยังไงบ้างก็มีนะมีเขินมันก็เป็นความไม่ชินอ่ะมันก็มีความเขินแต่ว่าพอเราเล่นมัน5-4-3-2แล้วก็ปล่อยฟิลเป็นตัวละครแต่ว่าก่อนเข้ามันจะพอเป็นตัวเรามันก็จะแบบมีความเขินนิดนึงมันก็จะมีแบบเล่น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 กันเป็นฟิลแบบก็เนี่ยเหมือนผมกับพี่ฟิล์มอย่างเงี้ยก็จะเล่นเล่นกันปกติแล้วพอเข้าปุ๊บเป็นจิวเป็นเทียนเลยใช่แต่มันก็เหมือนมันก็เหมือนเราเหมือนพี่แบบมีแฟนใช่ไหมเหมือนพี่มีแฟนพี่จะเมคเลิฟกับแฟนบนเตียงเนี่ยมันก็ต้องเขินน่ะครั้งแรกอ่ะไม่เขินแล้วคนเนี้ยนัดมันต้องนัดกันเยอะไหมก่อนที่แบบจะเข้าไปไม่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 นัดครับไม่นัดก็คือแบบไม่ใช่เขาใช้คำว่าก็ไปซ้อมกันข้างหน้าแล้วก็เล่นตามปกติเป็นบ็อกกิ้งเลยก็ปล่อยตามฟิลไปเลยมันไปหนักตอนที่เราทำเวิร์กช็อปกับตัวละครมากกว่าครับแล้วอีกอย่างมันเรื่องราวมันผ่านเรื่องราวอะไรด้วยกันมาพอสมควรใช่ครับแล้วส่งรับซีนแล้วคะเราดูนี่ใครยืนเราไอ้นี่นะคุณหวานะชอบแหละเออไงแล้วส่งรับซีนก็มีให้เห็นครับเออมันเป็นยังไงบ้างเพราะเราเคยแบบกับผู้หญิงใช่ไหมล่ะของมันเป็นผู้ชายตอนช่วงที่เราไม่สามารถจูนเป็นตัวละครได้แบบ 100% มันก็จะมีความเคอะเขินนิดไม่ใช่ความเคอะเขินมันเป็นความเคอะเขินของตัวเราไม่ใช่ของตัวละครแต่พอแบบเราสนิทกับตัวละครแบบสนิทแล้วจริงๆอ่ะมันก็จะไม่มีความเขินแล้วมันจะกลายเป็นความเขินของตัวละครที่แบบอุ๊ยเราเป็นแบบเป็นเลิฟซีนครั้งแรกของแฟนอะไรอย่างงี้อุ๊ยแฟนหอมแก้มแบบเพิ่งจะอยู่ในบ้านนะอุ๊ยแฟนหอมแก้มอะไรอย่างงี้มันก็เป็นความเขินของตัวละครนะครับไม่มีเขินจริงๆไหมคะหมายถึงแบบเขินจริงๆแบบว่าอุ๊ยมันเกินไปหรือเปล่ามันใกล้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นในฟิลของตัวละครในมูทของตัวละครมากกว่าวันหนึ่งฟิล์มต้องมาจิ้นกับผู้ชายกับแจมเป็นไงคะกระแสต่างๆแฟนคลับก็ต้องชอบคุณโจคุณจิ้นแฟนคลับแฮปปี้ทุกคนชอบคุณรู้ไหมเนี่ยคุณดังใน TikTok เขาแบบมีคนชอบเยอะนะแบบเฮ้ยพระเอกคนนี้แบบแววตาทุกอย่างสายตาดีเขาดังใน TikTok อ่านหมดเลยอ่านทุกคอมเมนต์สาบานสาบานฝนตกอยู่นะอ่านหมดจริงๆใน Twitter ในอะไรอย่างเงี้ยผมก็อ่านครับพยายามเข้าไปดูว่าเราผิดพลาดอะไรตรงไหนไหมแล้วคนดูเขาชอบสิ่งที่เราถ่ายทอดออกไปไหมอย่างเงี้ยจะเป็นไงบ้างกับเลิฟซีนกับฟิล์มก็ปกติแหละเราก็เขาเก่งเลิฟซีนอะในส่วนตัวผมไม่เขินตอนเล่นเลิฟซีนครับเพราะว่าพอเป็นตัวละครมันโอ้โหมันคือสิ่งที่ต้องการอ่ะมันคือสิ่งที่เราต้องการมาตลอดอยู่กับคนเนี้ยการที่ได้อยู่ใกล้กับเขาขนาดนี้มันยากมากนะในการที่ตัวจิวกับเทียนมันจะได้มาอยู่กันอย่างเงี้ยแล้วเวลานั้นคือมันเป็นเวลาของพวกเราแล้วอ่ะผมก็ใช้เวลาดื่มด่ำกับมันให้เต็มที่เลยในตัวละครกับการเป็นตัวละครกับการเป็นตัวละครไม่ได้เลยไม่ได้เลยฟีดแบคต่างๆมันเกินจากที่เราคาดกันไว้ไหมครับก็เกินกว่าที่ผมคาดไว้นะเพราะว่าตั้งแต่ที่ยิงทีเซอร์ไปปล่อยเพลงประกอบละครไปทุกแบบทุกอย่างฟีดแบ็กมันแบบมันถาโถมเข้ามาเป็นมีแต่ฟีดแบ็กที่ดีอ่ะเราก็แบบมีกำลังใจอ่ะเราแฮปปี้มากหลายคนรอลุ้นว่าเรื่องราวต่างๆมันจะดำเนินต่อไปยังไงก็ต้องติดตามในละครต้องดูต้องรอดูสปอยไม่ได้จริงๆเรื่องนี้ใช่เรียกว่าแซ่บทุกฉากแน่นอนโอ้พลาดถ้าพลาดไปตอนนึงหรือว่าพลาดไปฉากนึงคือมันดูไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะครับบอกเลยคือมันเข้มข้นทุกแบบทุกเบรกผมใช้คำนี้ทุกเบรกคือมันเข้มข้นตลอดอยากให้ติดตามจริงๆเราแล้วแบบคือมันไม่ใช่แค่ความสนุกของพล็อตเรื่องไม่ใช่แค่ความเข้มข้นของเรื่องนี้แต่มันคือเรื่องแบบเรื่องภาพเรื่องแสงคือพุ่มกับราณีคือเราอยากให้ดูมันเป็นเหมือนผลงานชิ้นเอกของพวกเราในปีนี้ที่พวกเราแบบตั้งใจทำมันอย่างเต็มที่ครับชุดเอ่ยอะไรเอ่ยคือทุกฝ่ายคือตั้งใจทำงานกันแบบเกิน 100% จริงๆสุดจริงๆไอ้อย่างฟิล์มเองพอออกปฏิเสธปุ๊บสายวายคือฮาครับก็ดีใจที่แบบแฟนๆแบบสาววายชอบแล้วก็ดีแล้วคนชอบผลงานเราคนชอบแบบ
คนชอบเราเราก็ดีใจคนชอบคู่เราก็แฮปปี้ก็หวังว่าจะมีคนชอบพวกเรามากขึ้นชอบในตัวเราทั้งสองคนชอบตัวน้องชอบผมแล้วก็รวมถึงชอบผลงานของพวกเราด้วยแล้วก็เพลงของน้องด้วยของนุ่นนิวอุ้ยพอมากพอมากพี่บอกว่าพี่จะ cover ไม่ใช่หรอก็ต้องรอดูครับพี่รอฟังผมเตรียมแล้วผมแกะคอร์ดไว้รอแล้วไม่นี่ก็จะทำอยากทำเหมือนกันทำด้วยไหมเดี๋ยวขอไปคุยกันที่นู่นก่อนเอาโอเคก็แพ้กันครั้งแรกครับก็สนุกดีครับก็มันเป็นการพลิกบทบาทของเราทั้งสองคนเนาะก็ทำกันบ้านกันค่อนข้างเยอะเวิร์กช็อปกันก็หลายครั้งครั้งแรกที่แบบได้เจอกันแล้วก็รู้ว่ามันต้องเล่นบทลักษณะแบบนี้คุยกันยังไงบ้างครับส่วนตัวผมอ่ะผมรู้ก่อนก็ผมมาดีใจอยู่แล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นบทที่เหมือนเรารอคอยมานานเราอยากเล่นบทที่ฉีกไปจากเดิมก็รับแบบไม่คิดเลยส่วนผมก็รู้ปุ๊บได้มาแคสพอตอนที่มาแคสอ่ะคือมันเป็นบทที่นักฆ่าหนึ่งเลยเปิดมาเป็นนักฆ่าเราอยากเล่นอ่ะเราดูแต่หนังดูแต่ละครมาเยี่ยมจังเลยอ่ะไม่ไงชอบสไตล์นี้แล้วคราวนี้เยี่ยมมากเลยอ่ะแล้วคราวนี้มันเป็นพอดอ่อนโยนเลยอ่ะอ่อนโยนกับพี่ไงพอใจยังไม่แล้วคราวนี้ก็คือด่าอีดอกไม่ดิงดอกนี่ครับอ๋อได้อีดอกไปแล้วคราวนี้เรารู้ด้วยว่าพอดมันเป็นพอดจีนที่เป็นพีเรียดอีกเรายิ่งเฮ้ยอยากเล่นอยากเล่นมากๆแล้วเจอนักแสดงรุ่นใหญ่แบบพี่ฟิล์มเจอพี่ป๊อกพี่แท่งนี่โอ้โหแต่ละคนไม่ฉ่ำคู่ได้แล้วปะรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ก็ใหญ่ก็เป็นพี่ไงเป็นรุ่นพี่ไงเป็นรุ่นพี่ไงใหญ่อะไรใหญ่ใช้คำว่ารุ่นพี่รุ่นพี่ก็ได้รุ่นพี่ใช้คำว่าแบบรุ่นใหญ่รู้สึกเหมือนแบบอายุแม่ง40แล้วอ่ะให้เกียรติให้เกียรติดีใจดีจะได้เล่นหลังขอเป็นรุ่นพี่แล้วกันรุ่นพี่ก็ได้อันนี้จะพี่จะรู้สึกว่าพี่เป็นเกียรติมากกว่าได้รุ่นพี่ฟิล์มแล้วบ้านอยู่ใกล้กันด้วยไงครับแล้วแบบมีอะไรเวลาจะปรึกษาอะไรเงี้ยก็ไปหาได้เลยแล้วแบบไม่เคยไปหรอกไปดิปกติไปไม่พูดดีกว่าไปแต่ไม่ปรึกษาไปกินข้าวชอบไปขอข้าวกินอันนี้คือไม่ได้ปรึกษากันใช่ไหมในคุยกันไปขอข้าวกินที่บ้านอ๋อไม่ก็มีเวลาทำงานในกองเวลามาเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเห็นว่าเขาให้คำปรึกษาเราดีมากเลยเหมือนกันดีมากเพราะว่าพี่ฟิล์มเขาเป็นเหมือนอาจารย์อะอาจารย์เลยอาจารย์ฟิล์มรุ่นใหญ่อาจารย์ฟิล์มมีอะไรก็เอามาให้หมดนี่อันนี้ก็เป็นสื่อสุดท้ายที่จะสามคู่กันแล้วไม่จริงเรานับถือเพราะว่าเป็นเหมือนกับอีกคนนึงที่สอนเราในวงการเลยว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรทำได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเล่นกองอื่นมันก็เอาไปใช้ได้เสร็จจากกองนี้เราอาจจะผิดพลาดแต่ว่าพอไปกองอื่นเราก็ได้บทเรียนมาแล้วอะไรเงี้ยจะได้ไม่ผิดพลาดอีกเขาดุไหมคะดุเป็นคนจริงจังครับเวลาทำงานแล้วดูเสียงดังด้วยผมเรียกว่าผมด่าเออยอมรับเลยว่าเป็นการด่าก็อะไรที่ผิดซ้ำๆผมเป็นคนไม่ชอบแบบถ้าเตือนแล้วไม่เตือนแล้วให้โอกาสแล้วยังผิดเรื่องเดิมเราก็จะแบบเรารู้สึกไม่พอใจอ่ะผมก็แสดงออกตรงๆเลยนะว่าแบบผมเคยพูดแล้วเคยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราพูดเพื่อให้ผลงานโดยรวมของพวกเราดีขึ้นมันไม่ใช่แค่ของผมแต่มันคือละครอ่ะมันทำงานด้วยกันมันไม่สามารถดีไปคนเดียวได้มันต้องดีไปด้วยกันฉะนั้นสิ่งที่ผมด่าสิ่งที่ผมสอนสิ่งที่ผมติคือเพื่อผลงานโดยรวมของทุกคนแล้วหลังจากคำด่านั้นเป็นยังไงบ้างครับผลที่ตามออกมาก็ค่อยๆดีค่อยๆดีทุกอย่างต้องใช้เวลาครับผมเข้าใจเพราะว่าตอนที่เราเป็นเด็กอ่ะเราก็ไม่สามารถเก่งขึ้นได้ภายในอาทิตย์เดียววันเดียวเราก็เห็นพัฒนาการของน้องที่ค่อยๆเติบโตขึ้นค่อยๆพยายามทำบางครั้งพยายามแล้วยังทำไม่ได้แต่สิ่งที่ผมดีใจคือผมเห็นน้องรับฟังน้องเปิดใจทุกครั้งที่ผมสอนยอมรับคำติชมรวมถึงคำด่าคือน้องเป็นคนที่น้อมรับและพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเพียงแต่ว่าแค่อาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นฝึกฝนมากขึ้นแค่นั้นเองมีความโกรธไหมคะตอนแรกไม่เคยโกรธเลยครับสาบานจริงฟ้าผ่าฝนกำลังตกนะผมไม่เคยโกรธพี่โอ้ยจริงๆได้อีกไม่ด้วยเรารู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วเราพอรู้ว่านิสัยพี่ฟิล์มก็เป็นคนพูดตรงๆแบบนี้แหละเวลาพูดกับเราแล้วเวลาพูดอะไรก็พูดเสียงดังอ่ะซึ่งเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าพี่ฟิล์มเขาเป็นคนแบบนี้เวลาไปทำงานด้วยกันก็อยู่แล้วอ่ะพี่เขาต้องพูดกับเราตรงๆอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าด้วยความก็สนิทกันมาก่อนเนี่ยสนิทไหมสนิทนั่นแหละแล้วเวลาคือพี่เขาเป็นคนน่ารักอ่ะเวลาเราไม่มีรถไปกองเงี้ยหรือว่าเพราะว่าเวลาถ่ายโลเคชั่นมันไกลไงผมก็บอกพี่ฟิล์มครับไปด้วยครับเขาไม่ใช่น้องแจมนะครับเป็นน้องพา
พาเลยครับพาละ ไม่ก็น่ารักก็พี่ฟิล์มก็รอผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปหาที่บ้านอย่างเงี้ยก็ไปด้วยกันเลยครับอืมเวลาผมมีรถผมก็พี่ฟิล์มกลับด้วยไหมไม่ไม่กลับเนี่ยเขาก็ไม่ยอมกลับหรอทำไมอ่ะไม่อยากเป็นพาไม่พาไม่ไงเพราะว่าไม่อยากให้รอบางทีซีนเราเยอะกว่าซีนเราเยอะมากไงแล้วแบบคอนเสิร์ตทุ่มนึงเราเสร็จสี่ทุ่มอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้รอก็แบบเออก็กลับบ้านให้พักผ่อนเถอะเราเข้าใจไงเวลาทำงานถ่ายละครมันเหนื่อยอยากให้น้องพักผ่อนมากกว่าความยากของละครเรื่องนี้คืออะไรครับนะโอ้โหตั้งแต่คาแรคเตอร์ตัวละครนะครับ การเป็นนักฆ่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะบางคนอาจจะมองว่าก็ไปดูจอห์นวิกดิไปดูเรื่องนั้นเรื่องนี้สิมันไม่เหมือนกันการที่นักฆ่าแต่ละคนจะฆ่าคนมันมีจุดหมายจุดประสงค์ไม่เหมือนกันนะครับแล้วตัวจิวเนี่ยเขาก็มีปมของเขาที่มันไม่เหมือนกับจอห์นวิกอ่ะเราไปดูมาเปรียบเทียบไม่ได้จอห์นวิกคือทั้งโลกเขาคือนักฆ่าแต่จิวอ่ะทั้งโลกเขาคือคนที่เป็นคนปกติหมดเลยแต่มีเขาเป็นนักฆ่าอยู่คนเดียวซึ่งมันลำบากในการใช้ชีวิตของเขามากซึ่งเขาจะทำยังไงให้โลกนั้นอ่ะเป็นโลกนักฆ่าของเขาแต่อยู่กับคนปกติได้มันก็ต้องหาวิธีการเวิร์กช็อปกับตัวเองว่าเออเราไปฆ่าเขาเพื่อจุดประสงค์อะไรเรามีความต้องการอะไรในการที่จะไปฆ่าคนนี้เพื่อได้อะไรมาถ้าเกิดเราฆ่าเขาไปเฉยๆมันก็เหมือนคนโรคจิตอ่ะใช่ครับซับซ้อนนะครับซับซ้อนใช่แล้วบวกกับยิ่งนักฆ่ามีความรักอ่ะมันคือสิ่งต้องห้ามอยู่แล้วถ้าวันใดวันหนึ่งที่คนรักของเราต้องมาเป็นเหยื่อของเราล่ะเราจะฆ่าเขาได้ไหมนี่ไงมันจะมีละมันจะมีเดิมพันเข้ามาทั้งชีวิตตัวเองทั้งชีวิตคนที่เรารักดังนั้นมันก็เลยต้องเวิร์กช็อปเยอะมากๆแล้วก็ได้พี่ฟิล์มได้พุ่มกับแบบพี่หวอได้พี่บอยตะกนเกียรติได้พี่ป้อนนิพนธ์เนี่ยครับช่วยแนะนำครับฟิล์มครับความยากของเรื่องนี้สำหรับผมเรื่องแรกมันคือความเป็น LGBTQ ครับคือเราไม่เคยรับบทนี้มาก่อนพูดตรงๆมันจะเป็นความที่แบบเราต้องศึกษาดีเทลต่างๆวิธีคิดต่างๆที่เราต้องฉีกไปจากเดิมเพราะว่าความเป็นผู้ชายความเป็นพระเอกอ่ะเราก็ผู้ชายโดยส่วนใหญ่เนเจอร์จะเป็นแบบไหนแต่คือพอเราเปลี่ยนเพศทำไมคนที่เป็นเพศสภาพเป็นผู้ชายแล้ววันหนึ่งเขารู้ตัวเมื่อไหร่แล้วพอเขาเริ่มรู้ตัวเขาทำยังไงต่อแล้วเขาแสดงออกยังไงแล้วพอเอาไปรวมกับในเรื่องอะครับซึ่งเราเป็นลูกชายคนโตในตระกูลคนจีนแล้วเกิดในยุคสงครามโลกครั้งที่สองมันก็จะมีความที่มันเป็นอะไรที่มันต้องห้ามมากๆทำให้มันซัฟเฟอร์มันถูกกดดันเก็บต้องเก็บไปตลอดเราก็ต้องไปทำความเข้าใจแล้วแสดงออกไปยังไงให้คนอื่นรู้และไม่รู้ในเวลาเดียวกันนึกออกใช่ไหมฮะคือเราต้องเล่นให้คนดูรู้สึกให้คนดูเชื่อว่าเราอะเป็นผู้ชายที่รักผู้ชายนะแต่ในเวลาเดียวกันเราต้องให้คนดูรู้สึกเหมือนกันว่าเราไม่แสดงออกแต่รู้ว่าเราเป็น มันคือความยากที่มันเป็นเลเยอร์ของตัวละครนะครับที่มันไม่เคยทัชไม่เคยแตะจุดนี้มาก่อนมันเป็นอะไรที่แบบมันซับซ้อนมากแล้วมันเป็นเรื่องละครเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ขายความฟินความจิ้นหรือความเป็นชายรักชายของเราทั้งสองคนแต่มันเป็นละครสะท้อนสังคมเกี่ยวกับครอบครัวในยุคสมัยนั้นเกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียมกันของสังคมผมว่ามันสะท้อนหลายๆอย่างที่มันมีเลเยอร์ที่เราต้องทำการบ้านเยอะมากๆมันคือความยากของเรื่องนี้ตัวอย่างที่ออกมาคือฟินมากเราดูชอบมากเลยอะพี่ว่าเรารู้สึกแบบเราแบบเอแบบคือเรื่องฟินตลอดแสดงว่าเราชอบจริงๆติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ